อิงแจงยกนิ้วโป้งระบบกระเทยเผยชอบคำนี้แต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงอิงแจงยกนิ้วโป้งระบบกระเทยเผยชอบคำนี้เพราะมีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงวันที่5มีนาคม67จากกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระเทยไทยรวมตัวกันหลายร้อยคนกดดันกระเทยชาวฟิลิปปินส์แล้วเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นโดยเจ้าตัวได้พูดติดตลกว่าตามที่เห็นในข่าวเขาพูดกันว่าระบบกระเทยนะคะพร้อมกับยกนิ้วโป้งเยี่ยมอ่านข่าวอิงยกนิ้วโป้งให้เลยบอกโดนใจมากคำนี้อย่าท้าทายอำนาจระบบกระเทยเมื่อผู้สื่อข่าวกระเซาว่าอย่าท้าทายอำนาจกระเทยไทยนางสาวแพทองธารจึงตอบกลับว่าอย่าท้าทายอำนาจระบบกระเทยเป็นคำนี้ใช่หรือไม่ซึ่งได้ฟังเมื่อเช้ารู้สึกโดนใจล่าสุดนางสาวแพรทองธารได้โพสต์ IG สตอรี่ถึงบทสัมภาษณ์ดังกล่าวว่าในการสัมภาษณ์กับนักข่าวใช้คำว่าระบบกระเทยอิงเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเมื่อเช้านี้รู้สึกชอบคำนี้เพราะมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคำที่น่าสนใจเลยยกนิ้วให้ค่ะขอยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะคะอิงแค่ชื่นชมคนที่คิดคำนี้เลยยกนิ้วให้อย่างไรก็ตามกรณีทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะ โฆษกรัฐบาลวอนหยุดด้อยค่านายกรัฐมนตรีแจงวุ่นปมเทเลอร์สวิฟต์หวั่นสองประเทศหมางใจโฆษกรัฐบาลขอหยุดจ้องจับผิดนายกรัฐมนตรีปมเทเลอร์สวิฟต์แจงเศรษฐาชมแนวทางสิงคโปร์กล้าคิดกล้าทำหวั่นประชาชนสองประเทศหมางใจกันเมื่อวันที่5มีนาคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้กล่าวถึงการแสดงคอนเสิร์ต6รอบที่สิงคโปร์ของเทเลอร์สวิฟต์โดยไม่เปิดการแสดงในประเทศอื่นในอาเซียนนั้นนายชัยกล่าวว่ายืนยันว่านายกรัฐมนตรีหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยด้วยความชื่นชมสิงคโปร์ซึ่งการหยิบยื่นข้อเสนอของสิงคโปร์เป็นแนวทางการทำงานที่กล้าคิดกล้าทำสามารถทำให้ทีมงานของเทเลอร์สวิฟต์ยอมรับที่จะไปจัดการแสดงที่สิงคโปร์เพียงประเทศเดียวในภูมิภาคทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศทั้งน้ำเสียงและความหมายที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีจุดไหนเลยที่จะสื่อไปในทางที่ตำหนิหรือแสดงความอิจฉาสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีแสดงความหมายเป็นในว่าประเทศที่ต้องการโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศควรจะต้องดูกลยุทธ์ของสิงคโปร์เอาไว้เป็นแบบอย่างทั้งนี้ทางฝ่ายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็ได้ออกมาเฉลยความจริงแล้วว่ามีดีลที่ตกลงกับทีมงานของเทเลอร์สวิฟต์ด้วยข้อเสนอผลตอบแทนและเงื่อนไขตรงตามที่เป็นข่าวสอดคล้องกับคำกล่าวของนายเศรษฐาว่าดีลดังกล่าวเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจไม่มีเหตุผลใดที่สิงคโปร์จะต้องรู้สึกละอายว่าไม่น่าทำยิ่งไปกว่านั้นสิงคโปร์ยังอธิบายเพิ่มว่านอกเหนือจากเรื่องเงินแล้วสิงคโปร์ยังมีความพร้อมด้านอื่นๆเป็นปัจจัยประกอบด้วยที่ทำให้ทางฝ่ายศิลปินหญิงทำความตกลงด้วยผมรู้สึกเสียใจและขอให้กลุ่มคนที่จ้องจับผิดและด้อยค่านายกรัฐมนตรีโปรดหยุดด้อยค่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะมาตามด้อยค่าผู้นำประเทศเช่นนี้รวมทั้งการกระทำเหล่านี้บางครั้งอาจจะเลยเถิดให้เกิดความหมางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยไม่จำเป็นได้นายชัยกล่าว
วันฉลองวันสตรีสากลเดือดจัดเพชรจีจ้าปะทะเจเน็ตท็อดชิงเจ้าคิกบ็อกซิ่งวันเกณฑ์ทัพขุนพลหญิงแกร่งระดับหัวกะทิขององค์กรออกสำแดงฝีมือเพื่อประกาศสัปดาห์ฮีโร่หญิงแห่งวงการกีฬาต่อสู้ฉลองวันสตรีสากล8มีนาคมของทุกปีโดยมีเข็มขัดเป็นเดิมพันถึง2เส้นในอีเวนต์เดียวในศึกวันไฟท์ใน20ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่9มีนาคม67คู่เอกของรายการเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์เจเน็ตท็อดราชินีคิกบ อกซอีเองอรุ่นอะตอมเวท105-115ปอคนปัจจุบันเปิดโอกาสให้นักชกสาวแกร่งขวัญใจชาวไทยเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งเฉพาะการรุ่นเดียวกันขึ้นวัดฝีมือเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในสายคิกบ อกซอีเองอเพียงหนึ่งเดียวเจเน็ตมวยหญิงยอดอัจฉริยะแห่งยุคนั่งแท่นราชินีคิกบ อกซอีเองอรุ่นอะตอมเวทจากการกระชากเข็มขัดมาจากแชมป์โลกสาวชาวไทยสแตมแฟร์เทคเมื่อปี2563โดยยังไม่เคยได้ป้องกันแชมป์ตั้งแต่นั้นมาครั้งนี้เจเน็ตในวัย38ปีได้เลือกกลับมาทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกพร้อมประกาศเจตจำนงว่าจะขอใช้ไฟนี้อำลาสังเวียนและจบเส้นทางอาชีพนักสู้ของเธอแบบสวยๆด้วยการจารึกชื่อในฐานะราชินีคิกบ อกซอีเองอของรุ่นนี้ตัวจริงเสียงจริงไว้ในทำเนียบวันด้านเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มสาวแกร่งชาวไทยผู้ไร้พ่ายทำให้โลกตะลึงด้วยการปราบตัวแม่คิกบ็อกซิ่งผู้แข็งแกร่งจากแดนน้ำหอมอนิสาเม็กเซนคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการมาได้พลิกความคาดหมายแม้จะเป็นการลงแข่งกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตในศึกวันลุมพินี46เมื่อเดือนธันวาคม66ซึ่งครั้งนี้เธอพร้อมพิสูจน์ฝีมือกับตัวแม่อย่างเจเน็ตโดยเชื่อว่าบัลลังก์นี้ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายอำนาจสู่นักสู้เลือดใหม่เสียทีส่วนคู่รองของรายการเป็นการคืนสังเวียนของแชมป์โลกคุณมัมอันลิเซียเฮนเลนโรดริเกสราชินีมวยไทยรุ่นอะตอมเวทที่ก่อนหน้านี้กลับมาผงาดเหนือบัลลังก์อย่างยิ่งใหญ่หลังเคลียร์เจเน็ตท็อดแชมป์โลกเฉพาะการไปพ้นทางรวบเข็มขัดไว้แต่เพียงผู้เดียวในศึกวันไฟไนท์8เมื่อเดือนมีนาคม66โดยครั้งนี้เธอจะทำหน้าที่รังเข็มขัดมวยไทยครั้งที่2กับผู้ท้าชิงสาวฟอร์มดุจากแดนกระทิงคริสติน่าโมราเลสที่เพิ่งโชว์ฟอร์มแกร่งเล่นงานสาวน้อยมวยไทยแอนนาซูเปอร์เกิร์ลในศึกวันไฟไนท์16เมื่อเดือนพฤศจิกายน66ไม่เพียงเท่านี้แฟนกีฬาการต่อสู้ยังจะได้เห็นกลับมาของนักสู้สาวดาวเด่นของวันมากมายได้แก่แจ็คกี้บุญตันจีฮินรัตซวนเอคาทรีน่าวันดารีวาลาร่าเฟอร์นันเดสและนักสู้สาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสโนแอลกรองชองร่วมด้วยการปรากฏตัวครั้งแรกของเสกสรรในร่างหญิงอยู่เหยาปุยและเจ้าของตำแหน่งแชมป์มวยไทยหญิงจากเวทีค้นหาดาวรุ่งโรดทูวันซีซั่น 2. เซียโคเฮนอัดแน่นรวมทั้งสิ้น9คู่ให้ดูกันจุใจแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน20ในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onfc.com บางประเทศ Facebook and YouTube วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกาส่วนทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาพร้อมติดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ทางเว็บไซต์ onfc.com และ Instagram onechamp สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันไฟใน20เจเน็ตท็อด vs เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มชิงแชมป์โลก
คิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปออันลิเซียเฮนเลนโรดริเกส vs คริสติน่าโมราเลสชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอแจ็คกี้บุนตัน vs มาร์ตินมิคิเลโต้มวยไทยแคทเวท 130 ปอจีฮินรัตส่วน vs ชิฮิโรซาวาดะMMA รุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอเอคาทรีนาวันดาริว่า VS มาติน่าเคียชินสกามวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอลาร่าเฟอร์นันเดส VS หยูเหยาปุยมวยไทยรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอวิกตอเรียซูซา VS โนแอลกรองชองMMA รุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอเมซ่าบาสโตส VS คานาเอะยามาดะกล้ามจับล็อกรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอเซียโคเฮน VS เทโอโดราคิริโลวามวยไทยรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอ